สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องธรรมะนะคะวัดนี้มีปัญหาเราก็จะคุยกันไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็จะเล่าเรื่องอยู่วัดบ้างแล้วก็เรื่องปัจจุบันมั่งก็อย่าไปอะไรมากมายนะคะเพราะว่าถ้าเราคอยจับผิดกันอะไรกันสู้จับผิดตัวเองดีกว่านะคะเราก็มาทำข้อตกลงกันไว้ก่อนนะคะเพื่อนทั้งประมาณหมื่นกว่าชีวิตของแม่ชีนะคะก็ถ้าเผื่อว่าไม่พอใจไม่ชอบใจก็บล็อกแม่ชีหรือไม่ก็ลบออกจากการเป็นเพื่อนคืออย่าได้ทนซึ่งกันและกันแล้วอีกอย่างนึงคืออย่าก้าวร้าวแม่ชีคือคุณไม่รู้ว่าแม่ชีมีธรรมะหรือว่ามีการปฏิบัติไปแล้วสูงส่งแค่ไหนหรือว่าต่ำทรามอย่างไรก็ไม่ใช่หน้าที่ของใครที่จะมาคอยวิจารณ์แต่ว่าเป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะรู้ตัวของตัวเองมากกว่าเวลาเราคุยแล้วก็คุยกันไปถ้าหากว่าอยากจะถามปัญหาข้อธรรมก็ถามมาได้ใน Messenger หรือมิฉะนั้นก็ถามในเฟซก็ได้ค่ะคือถ้าตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบผิดไม่ต้องม็อกไม่ต้องบูลลี่มาไม่ต้องหัวเราะเยาะโหฮาเพราะว่าตอบตามเท่าที่ตัวเองเนี่ยพยายามประพฤติปฏิบัติตนเพราะฉะนั้นธรรมะของแม่ชีจะไปถึงขั้นไหนยังไงก็ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจเอาเป็นว่าเพิ่งเล่นเฟซมาได้3ปีแล้วก็มันก็มีความรู้สึกว่าค่อยๆอ่านตัวเองใน3ปีเนี้ยว่าเป็นไงมั่งตอนแรกก็ติดเรื่องของเพลงนะคะติดเรื่องเพลงสมัย50กว่าปีที่แล้วที่ว่า เรียนจบใหม่ๆอ่ะแล้วก็มันก็สนุกสนานเฮฮาประสาเพื่อนแล้วก็ไปเที่ยวเทคเที่ยวคลับอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอนึกถึงเพลงเก่าๆมีคนส่งมามันก็นึกถึงความหลังอันนั้นคือพรรษาแรกที่เล่นเฟซเล่นไลน์ทีนี้พอต่อมาก็เริ่มใส่ใจธรรมะที่ลงอยู่อ่ะใน YouTube อ่ะก็ค่อยๆเอามาอ่านหมดน่ะอ่านทุกอันน่ะแล้วอันไหนทำได้ก็ทำอันไหนทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อีกหน่อยย้อนมาอ่านอีกทีย้อนมาดูอีกทีก็อาจจะชัดเจนขึ้นเพราะว่าคนเราอ่ะมันก็วาสนาบารมีมันก็มีเพียงแค่นี้นะคะค่อยๆฝึกค่อยๆปรือไปแต่เอาเป็นว่าให้แม่ชีอ่านเองดีกว่าให้แม่ชีเลือกเองดีกว่าให้แม่ชีติดตามเองให้แม่ชีฟังเองอย่าแนะนำเลยค่ะเพราะว่าคงจะไม่เก่งขนาดเข้ามานั่งในใจของแม่ชีอ่ะว่าแม่ชีฟังแล้วแม่ชีรู้เรื่องแค่ไหนยังไงแต่แม่ชีมองจิตตัวเองว่าเฮ้ยธรรมะอันเนี้ยฉันรับได้ฉันนำมาทำตามได้ฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมาเดาว่าแม่ชีต้องการหรืออะไรแม่ชีแสวงเองได้ค่ะเพราะว่าเท่าที่บวชมาเนี่ย11พรรษาเนี่ยแม่ชีก็แสวงหาแล้วก็ทำความเข้าใจทำความรู้จักอย่าเอาความรู้จักกันทางเฟซทางไลน์เนี่ยมาอ่านจิตใจแม่ชีว่าแม่ชีต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้แม่ชีหาเองได้นะคะแล้วที่เล่าที่คุยอะไรอย่างเงี้ยแม่ชีก็คุยไปเรื่อยๆว่าแม่ชีมีปรากฏการณ์ขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฟังได้ก็ฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือแม่ชีก็ไม่ได้ขอใครเป็น
เป็นเพื่อนนะคะคือหมายถึงว่าใครแอดมาแม่ชียอมรับกลับก็โอเคแต่แม่ชีจะไม่ขอใครเป็นเพื่อนก่อนเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นการมันสุ่มเสี่ยงเกินไปเพราะบางทีแม่ชีก็ดูโปรไฟล์ที่ไม่มีโปรไฟล์เลยแม่ชีก็ไม่รับไว้ก่อนเพราะว่ามันเจอพวกโรคจิตซามมาเยอะแยะมันก็เสียเวลาเราเปล่าๆเพราะตอนนี้แม่ชีก็อายุมากขึ้นไปเรื่อยๆอายุเนี่ยมันจะทำให้บ้านของแม่ชีก็คือสังขารร่างกายเนี่ยเสื่อมโทรมลงแต่จิตของแม่ชีเนี่ยไม่ได้แก่ลงไปไม่ได้เสื่อมโทรมลงตามอายุที่มากขึ้นหรอกนะทีนี้มันก็มีคำสั่งสอนของที่เขาพวกเทวดาก็ดีมนุษย์ก็ดีนะเขาถกเถียงกันว่าเอ้ยอะไรเป็นมงคลล่ะบางคนก็อย่างคนที่ต้นกล้วยออกลูกกลางต้นหรือว่ามะพร้าวออกลูกเป็นหัวงูก็อาจจะนึกว่าเฮ้ยเป็นมงคลที่อินเดียเขาก็มีอย่างนี้เหมือนกันค่ะไอ้นอนไอ้นี่ไอ้นั่นหรือว่าวัวออกลูกมาสองศีรษะสองหัวเป็นมงคลอะไรเงี้ยวัวมีสีขาวเป็นมงคลนี่ก็มงคลกันไปต่างๆนานาในที่สุดตกลงกันไม่ได้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าก็นิยามมงคล38ประการไว้วันหลังเราก็จะค่อยๆ คุยกันแต่วันเนี้ยเราลองคุยกันเรื่องมงคลข้อแรกเลยนะคะอาเสวนาจะพาละนางเนี่ยการที่แม่ชีเอาเรื่องนี้มาก็คือว่าบางทีมาขอแอดเฟรนด์นะคะแล้วก็มาทำทะลึ่งตึงตังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เหมาะแล้วบางคนก็มาม็อกเนี่ยมาบูลลี่คือพูดคำหยาบด้วยอ่ะไม่เหมาะกับการพูดกับผู้ทรงศีลแล้วก็มาถกมาเถียงอะไรกับแม่ชีซึ่งมันไม่ควรอ่ะคือถ้าหากว่าปรึกษาธรรมะคุยธรรมะโอเคแต่ถ้ามานั่งเถียงกันหน้าดำหน้าแดงมันไม่เหมาะไม่ควรนะเพราะว่าการเถียงกันเนี่ยคืออยู่ดีๆคุณก็ตั้งปุจฉามาพอตอบไม่ถูกใจคุณด่ากลับมาแล้วคุณเถียงมามันมีความรู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์เลยแล้วอีกอย่างนึงแม่ชีก็รังเกียจนะการทะเลาะกันเนี่ยแม่ชีรังเกียจมากเพราะว่าตอนที่ยังเป็นเด็กเลยอ่ะคุณยายก็เคยบอกว่าถ้าแม่อุทะเลาะกับใครเนี่ยยายจะตีแม่อุยายจะไม่ถามหรอกว่าใครผิดใครถูกตอนแรกเนี่ยไปเล่าให้ใครต่อใครฟังเพื่อนๆฟังเขาก็แดกให้เลยบอกว่าบ้านเธออ่ะสอนให้เธอเป็นคนขี้แพ้สอนให้ลูกหลานเป็นคนขี้แพ้แต่พอเราบวชแล้วเราถึงรู้ว่ามันไม่มีใครแพ้ใครชนะหรอกสิ่งที่ชนะคือเอาชนะจิตใจตัวเองดีกว่าฉะนั้นอย่าไปเที่ยวทำเหมือนนางชัมพุกาเลยค่ะเที่ยวไปปักกิ่งว่าเอาไว้แล้วก็บอกว่าใครถอนกิ่งว่าจะต้องมาตอบปัญหาใครตอบปัญหาไม่ได้จะต้องโอนเข้ามาเป็นลูกศิษย์ชัมพุกาหรือมาเป็นปริพาชิกาปริพาชกไอ้นั่นมันมีความรู้สึกว่ามันแปลกๆนะว่าเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมอ่ะไม่อยู่ดูแลจิตใจตัวเองไม่ตำหนิจิตใจตัวเองแต่มัวแต่เที่ยวตำหนิคนอื่นไปท้าหาเรื่องกับคนอื่นนะคะหรือในการที่แม่ชีมาพูดทางเฟซทางอะไรเนี้ยแม่ชีก็พูดอยู่ในเฟซในเพจของแม่ชีแต่ว่าใครดูก็คือรับได้ใครไม่พอใจก็บล็อกแม่ชีซะถอนตัวออกจากเป็นเพื่อนซะไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าถึงไปรายงานหรืออะไรเพราะมันไม่เกี่ยวอ่ะแม่ชีก็พยายามที่จะหนีเรื่อยๆนะคือแม่ชีก็ใช้มงคล38ประการข้อแรกเนี่ยอาเสวนาจะพาละนังเนี่ยการไม่คบคนพาลฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าคิดว่าไม่ใช่คนพาลก็มาเป็นเพื่อนกันแต่ถ้าคิดว่าแม่ชีเป็นคนพาลก็อย่าคบเพราะมันไม่เป็นมงคลกับตัวเองมันก็จะน่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วแม่ชีก็ชีวิตที่ล้มเหลวมาตลอดจากเรื่องอะไรต่อมีอะไรรวมทั้งการตั้งเนื้อตั้งตัวเนี่ยก็เพราะการคบคนพาลเนี่ยแหละคนพาลเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนที่ว่าสอบตกแล้วตกอีกทำงานเร็วๆหรืออะไรนะเพราะคนพาลที่ว่าเป็นทำงานแบงก์ก็มี
หรือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ก็มีหรือเป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มีแต่คำว่าคนพาลเนี่ยบางท่านผู้รู้บางท่านบอกว่าแปลว่าคนโง่คนโง่ในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงโง่อีเดียตอะไรแบบนั้นแต่เป็นการโง่ที่มีอวิชชาครอบงำจนกระทั่งว่าไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นอโลโกก็คือแสงสว่างนะคะก็ยังจมอยู่ในโลกความมืดอยู่ไปเรื่อยๆอันนั้นเป็นเรื่องของคนพาลไม่ใช่ว่าคนพาลนี่หมายถึงไปเที่ยวทะเลาะ กับคนโน้นไปเที่ยวตีกับคนนี้ก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นเรื่องของว่าคนที่มีอวิชชาครอบงำทีนี้อย่างตัวแม่ชีเนี่ยในทางโลกเราก็เรียนได้ดีนะคะเรียนได้ใช้ได้ทีเดียวอะแล้วก็เคยเรียนถึงขั้นปริญญาเอกแต่ไม่จบนะนี่คือทางโลกแต่ถามว่าเรายังเป็นคนพาลไหมยังเป็นเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราไม่ครบคนพาลเนี่ยนะเราก็ต้องจบปริญญาเอกแต่คนพาลที่แม่ชีคบด้วยเนี่ยตอนนี้เขาก็เป็นรองศาสตราจารย์น่าจะเป็นศาสตราจารย์เลยนะยศตำแหน่งสูงสุดทางวิชาการเลยแล้วก็ตำแหน่งทางโลกก็เป็นพลตำรวจโทนะแล้วก็แม้แต่ขณะนี้ก็ยังสอนหนังสืออยู่เป็นครูบาอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่คำว่าพาลในที่นี้คือต่างคนต่างร่วมกันพาลคือแม่ชีก็พาลเขาก็พาลเที่ยวเตร่กันในที่สุดเนี่ยแม่ชีก็เอาตัวรอดไม่ได้แต่เขาเอาตัวรอดได้ต่างคนต่างพาลแต่ว่าเขาเป็นคนพาลที่สามารถเอาตัวรอดได้แต่แม่ชีเป็นคนพาลที่โง่ทั้งทางโลกทั้งทางธรรมมั้งอันเนี้ยแต่มันก็มาคิดได้ก็สายไปซะละนี้ก็มามองว่าก็ไม่เป็นไรมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานอาเสวนาจะพาลนังไม่คบคนพาลเพราะว่าเราไม่รู้ตั้งจะจบออกทำงานใหม่ๆอ่ะนะเที่ยวกลางคืนกันนอนดึกนอนดื่นตื่นเช้าไปทำงานอะไรเงี้ยร่างกายอ่อนแอสุดโทรมป่วยไม่สบายเสียการเสียงานนะแล้วก็ไอ้เรื่องเที่ยวกลางคืนก็เที่ยวเรื่อยอ่ะเที่ยวตลอดเลยนะเที่ยวเต้นรำกินขอโทษใช่กินพวกเหล้าสำหรับผู้หญิงอะนะเหล้าหวานพวกมาร์การิต้าอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็โอเคคนอื่นที่เขาอยู่กับบ้านอยู่เย่าเฝ้าเรือนมันก็มีอะแต่ทำไมเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนก็ไม่เคยเป็นแต่พอเรียนจบใหม่ๆแล้วอกหักอะนะก็เลยใช้ชีวิตแบบประชดประชันมันก็ไม่ใช่สิ่งดีเลยอ่ะนะนั่นแหละคือการคบคนพาลอ่ะคือไม่ใช่คบคนโง่ทางวิชาการไม่ใช่โง่ทางโลกไม่ใช่แต่เป็นการโง่ในทางธรรมะนะอวิชชาพอกพูนมองไม่เห็นแสงสว่างแต่อาจจะเป็นด้วยโชคดีวาสนาดีหรือบารมีดีถึงได้มาฉุกคิดขึ้นได้ว่าเราน่าจะมีทางที่จะพ้นจากการวนอยู่ในวัฏฏะมากกว่าที่จะโง่ๆไปวันๆโง่มืดๆบอดไปวันๆก็ตอนช่วงที่ว่ายังเที่ยวเตร่กันคือเรื่องอะไรเนี่ยถามว่ามีการนั่งสมาธิมั้ยมีการสวดมนต์มั้ยมีทุกคืนนะนั่งสมาธิทุกคืนเที่ยวก็เที่ยวมันก็แปลกๆนะแปลกๆแบบแย่ๆนะนั่นแหละคือพฤติกรรมของแม่ชีนะคราวนี้ถ้าใครจะคุยธรรมะด้วยหรืออะไรก็คุยแต่ว่าแม่ชีไม่รับโทรศัพท์เพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่แม่ชียุ่งกับภารกิจพอพ้นเที่ยงไปแล้วเนี่ยแม่ชีก็พยายามที่จะดูจิตตัวเองบางที
้แม่ชีตอบเฟซตอบไลน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่แม่ชีก็คอยดูจิตตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงตอนนี้เราโกรธหรือเปล่าเรามีอารมณ์อะไรนะมีท่านหนึ่งทักว่าแม่ชีหน้าตาผ่องใสหน้าตาผ่องใสเนี่ยเป็นเพราะแม่ชีเนี่ยมีทุกข์ใจน้อยลงทุกข์กายมีมะมีมากมีมากเพราะว่ากระดูกทรุดทับเส้นประสาทเนี่ยทุกข์กายแน่นอนล่ะเดินมากๆก็ปวดนั่งมากๆก็ปวดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแถมยังตอนที่ว่าไปเชียงใหม่อะไปทอดกฐินที่เชียงใหม่นั่งทับแขนตัวเองนั่งหลับทับแขนตัวเองจากจังหวัดตากมาจนถึงอยุธยาแขนก็ห้อยตกเลยเหมือนกับสมัยตอนเด็กๆที่เรียนแบบเรียนเร็วตาดีมือแปรแกไปทำนาเป็นอย่างนั้นเลยเวลายกมือไหว้พระก็ยกไหว้แบบหงิกหงิกงองอตกใจมากเลยว่าโห้ยเราเป็นอะไรทำไมมันถึงได้แย่ได้ขนาดนี้อันนี้แล้วก็รักษากันมาตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนเรื่อยมาก็นี่วันนี้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ไปงัดข้อกับหมองัดข้อกับหมอเนี่ยหมอก็บอกว่ามือเนี่ยหมอบอกว่าให้ทำเป็นมังเอกนะให้ทำเป็นมังเอกเนี่ยหมอก็บอกแล้วหมอก็งัดมังเอกกับแม่ชีแล้วหมอก็บอกว่ายังอีกประมาณ2เดือนน่ะถึงจะหายเป็นปกติแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นอะไรที่ว่ามือมันใช้การไม่ได้เลยนะคะจะหงิกอย่างเงี้ยจะทำมังเอกอย่างเงี้ยก็ทำไม่ได้จะกระดกอย่างนี้ก็ทำไม่ได้นะมือมันห้อยแบบตาดีมือแปะแกไปทำนานั่นแหละเวลายกมือไหว้พระก็ไหว้อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่โอ้แย่มากเลยอ่ะเราก็นึกว่าเราจะกลายเป็นตาดีมือแปะไปตลอดชีวิตละแต่ก็ยังอุตส่าห์แต่ก็เชื่อฟังนะคือทำกายภาพเนี่ยหมอสั่งอะไรก็ทำนักกายภาพสั่งอะไรก็ทำเขาให้มายกมือยกแขนอะไรก็ทำให้มาหัดยกเวทก็ทำให้มาจับลูกบอลนะแล้วก็ไปข้างนั้นทีไปข้างนี้ทีทำหมดทุกอย่างทำเพราะอะไรคือไม่ใช่ว่าเอ้ยแหมเนี่ยเหรอคนที่อยากจะไปมรรคผลนิพพานมัวแต่ห่วงสุขภาพโอ้ยมันต้องห่วงเพราะว่าถ้าเกิดตายไปก่อนที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะเสียเวลาแย่เลยอ่ะอุตส่าห์ทำมาจนถึงขนาดนี้ละขอให้ยังน้อยก็ไม่ตกอบายเลยตลอดไปโอเคค่อยหน้าตายหน่อยแต่ตอนนี้คือมันก็แน่ใจอ่ะนะว่าไม่ตกอบายเพราะตั้งใจจะไม่ทำบาปอีกเลยคือ อย่างเช่นคนมาถามทำไมเล่นเฟซเล่นไลน์อ้าวมันไม่ได้ทำให้ใครเขาเดือดร้อนนี่ถ้าใครเดือดร้อนก็ไม่ต้องดูเพราะว่าถ้าเขาดูแล้วเขาเดือดร้อนเนี่ยแม่ชีเนี่ยบาปแต่ตัวแม่ชีล่ะแม่ชีก็ไม่ได้ทำให้ตัวแม่ชีเดือดร้อนหรอกนะจนกว่าว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะไปขวางทางพระนิพพานแต่ตอนนี้แม่ชีรู้ว่ามันยังไม่ถึงเวลานั้นเราก็ดูไอ้ไลน์ธรรมะมั่งเราก็ดูเฟซธรรมะมั่งแล้วเราก็ดู YouTube เกี่ยวกับข้อธรรมะตอนนี้ติดอยู่สองอย่างนะคืออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของธรรมะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารแต่เรื่องของอาหารเนี่ยแม่ชีจะบอกว่าอย่างนี้นะเวลาคนที่เขาเบื่ออาหารเนี่ยแล้วพวกที่แชร์อาหารนี่บอกให้ได้กุศลนะเพราะอะไรเพราะว่าพอดูไปแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกเจริญอาหารอ่ะอยากกินขึ้นมาทันทีถึงแม้มันจะเป็นความอยากเป็นตัณหาเป็นกามตัณหาแต่ถ้าสมมุติว่าเราหมดอยากอาหารเมื่อไหร่อ่ะรอวันตายได้เลยนะรอวันตายได้เลยเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นหนึ่งคือร่างกายเนี่ยจะอยู่ได้เซลล์ต่างๆเนี่ยที่จะเติบโตอยู่ได้เนี่ยก็เพราะอาหารเพราะอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันมีแต่เสื่อมลงไม่มีหรอกที่จะโตขึ้นไม่มีแต่ว่าตราบใดที่เรายังไม่สามารถบรรลุธรรมวิเศษได้อาหารต้องมาก่อนมาเป็นหนึ่งนะทีนี้เรื่องของความอยากความอะไรต่ออะไรเนี่ยถามว่ามันพัฒนาการเป็นไงมันก็โอเคนะมันค่อยๆระงับดับลงนะ
ไม่ต้องมาเสียดสีมาเยาะเย้ยมาอยากด่าทอแม่ชีหรอกถ้าอยากด่าให้ด่าตัวเองเพราะมันเจริญการด่าตัวเองเนี่ยเจริญนะแต่การไปด่าคนอื่นเนี่ยเสื่อมคนอื่นเขาไม่เสื่อมด้วยคนถูกด่าก็ไม่เสื่อมหรอกแต่คนที่ไปด่าเขาว่าเสื่อมฉะนั้นแล้วเนี่ยให้ดูจิตดูใจตัวเองสอนตัวเองแล้วก็อย่าได้ไปคิดไปลองของลองวิชากับใครถ้าคุยแล้วสบายใจคุยแล้วเติบโตขึ้นคุยเพราะว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันบรรลุได้5อย่างคือการฟังธรรมคือการเทศนาธรรมคือการสาธยายธรรมสวดมนต์นั่นแหละคือการปรึกธรรมโยนิโสมนสิการแล้วก็คือการใคร่ครวญไตรตรองก็คือการที่ว่าสมาธิวิปัสสนานั่นแหละคือพอสมาธิแล้วพอจิตตั้งมั่นจิตสงบดีแล้วจิตไม่วอกแวกแสสายเนี่ยก็ยกปัญหาขึ้นมาใคร่ครวญไตรตรองก็จริงๆแล้ววิปัสสนาก็คือการมองเห็นในเรื่องพระไตรลักษณ์นั่นแหละอนิจจังทุกขังอนัตตานะก็คือว่าอย่างคนอื่นเขาบอกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่แม่ชีมองว่ามันเป็นทุกข์คือมันทนไม่ได้มันก็เลยไม่เที่ยงคือมันจะต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บังคับมันให้อยู่กับที่ให้มันเที่ยงได้มั้ยไม่ได้มันก็คืออนัตตาฉะนั้นเนี่ยความเป็นทุกข์เนี่ยคือการทนอยู่ได้ยากแล้วก็ในสวดมนต์ทำวัดเช้าก็จะพูดถึงเรื่องทุกข์ไว้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจนะทุกข์ใจเนี่ยก็จะเป็นโทมนัสทุกข์กายก็คือทุกข์เนี่ยแหละทุกข์ใจคือโทมนัสโสกะปริเทวะโศกเศร้าคร่ำครวญลำพันธ์อุปายาสะนะคือแห้งใจอะไรแต่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าประสบกับความสิ่งไม่พอใจหรือว่าพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจหรือมีความปรารถนาแล้วไม่ได้พวกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยฉะนั้นน่ะแต่ละคนเนี่ยมันก็มีทุกข์ประจำตัวเพียงพออยู่แล้วอ่ะแล้วทำไมอ่ะจะเที่ยวแส่สายโยนความทุกข์ประจำตัวของตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นเขารับทุกข์รับเคราะห์ไปด้วยดูตัวเองทุกข์มีแค่ไหนอย่างไรแล้วก็ทุกข์มันเกิดจากอะไรไม่ต้องไปเที่ยวลองของหรือว่าลองวิชาคนอื่นว่าเฮ้ยความรู้แค่ไหนยังไงไม่ต้องยังนี่ไม่มาถามพอถามเสร็จพอแม่ชีคุยไปบอกเมาน้ำลายอุ้ยอย่างนี้ต้องเลิกละไม่เอาคืออย่าให้แม่ชีต้องจิตใจเสื่อมทรามว่าดูถูกพระดูถูกเจ้ามันไม่ใช่อ่ะคือมันเป็นอะไรที่แย่มากเลยเพราะว่าแม่ชีเคยบอกกับพระอาจารย์บอกว่าแม่ชีมองพระไม่ใช่พระท่านก็บอกแล้วก็หัดมองชีไม่ใช่ชีมั่งนะที่จริงมองพระไม่ใช่พระเนี่ยมันก็คือว่าบางทีพระก็ใส่เครื่องแบบสีเหลืองแต่ไม่ใช่เป็นพระแต่คำว่ามองชีไม่ใช่ชีเนี่ยพระอาจารย์ท่านต้องการให้แม่ชีมองว่าถึงแม้เนี่ยจะเป็นรูปกายที่เรามองว่าเฮ้ยเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่เนี่ยฉันมองให้ไม่ใช่ฉันสิมองให้ไม่ใช่ตัวใช่ตนมองอย่างนั้นน่ะคืออนัตตาซึ่งแม่ชีก็ค่อยๆมองความเป็นอนัตตาไปเรื่อยๆๆๆแม่ชีถนัดในเรื่องอนัตตาคือจับในเรื่องอนัตตามองกายเคลื่อนไหวจิตเป็นฝ่ายมองกายแล้วก็มองว่ากายไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กายก็เริ่มถนัดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อปี60แม่ชีก็เริ่มมองได้ถนัดขึ้นแต่ว่าถามว่าเราบรรลุมรรคผลอะไรต่ออะไรหรือยังมันคงจะยังหรอกแต่ว่าความเกรี้ยวกราดความโกรธมันน้อยลงหรือว่าความอยากอะไรต่ออะไรมันก็ค่อยๆลดลงอยากออกไปเที่ยวอยากอะไรๆมันก็ไม่มีนะไม่ใช่ว่าพอมีไข้หวัดโควิดหรืออะไรมาถึงไม่อยากมันไม่ใช่อ่ะนะมันมีความรู้สึกว่าถ้าเราอยู่บ้านเนี่ยเราเล่นเฟซมั่งเราอ่านไลน์มั่งแล้วเราก็ดูจิตดูใจของเราแล้วเราก็นั่งเจริญสมถะวิปัสสนาคือการเจริญสมถะหมายถึงว่า
เวลาที่เราพลุ่งพล่านอ่อนแอเนี่ยเราเจริญสมถะดีกว่าเพราะการเจริญสมถะเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยคือคนเราเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่เป็นสุขเนี่ยจิตมันจะเข้าสมถะไม่ได้นะจิตมันจะเจริญสมาธิสมถะไม่ได้เพราะว่ามันฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็จะเกิดนิวรณ์ทั้ง5นะนิวรณ์ทั้ง5ก็คือจะมีการโกรธพยาบาทอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะวิจิกิจฉาหรือว่าอุทธัจจะกุกกุจจะอะไรพวกเนี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจะเจริญสมาธิได้หรอกฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเวลาที่จิตเราเนี่ยพลุ่งพล่านอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองมาเจริญสมถะดูลองค่อยๆเอาจิตเนี่ยออกไปจากการพลุ่งพล่านคือจะมองลมหายใจก็ได้หายใจเข้ารับรู้ลมหายใจออกรับรู้หรือว่าจะบริกรรมพุทโธหรือว่าจะบริกรรมไปด้วยดูลมหายใจไปด้วยอย่างที่แม่ชีก็เคยทำมาเรื่อยๆนะคือเข้าพุทออกโทหรืออะไรหรือว่าแค่มองลมหายใจคือถนัดอะไรก็ทำไปเถอะคืออย่าไปฟังคนอื่นเขาเลยว่าเฮ้ยต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาไม่เหมือนกันวาสนาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมาให้ทำตามแบบกันลอกกันเดินตามกันมันไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าเราไปเจอธรรมะของพระอาจารย์ท่านใดที่ถูกกับจริตก็ทำตามท่านไปเดี๋ยวนี้แม่ชีก็ได้รับรู้ว่าการที่เราเนี่ยลำบากลำบนไปอินเดียสัก3ปีติดเลยลำบากกายทุกข์ใจแล้วก็2ปีแรกเนี่ยไม่เคยวิ่งลงข้างทางเลยนะเพราะความอายและความไม่เคยแล้วก็บอกไม่ถูกอะว่าทำไม่ได้ก็แล้วกันนะมันรังเกียจขยะแขยงอะแต่พอปีที่3อะมันมีครั้งหนึ่งอะเดินตามเข้าไปเรื่อยๆๆจะไปขึ้นเขาตรีโอนอะพอผ่านเนินที่จะขึ้นไปวังดารัมศาลาแล้วเดินผ่านเนินนั้นไปไม่ขึ้นนะหูยปวดท้องเพราะแม่ชีเนี่ยเป็นคนลำไส้ตรงอะถ้าปวดแล้วมันต้องเข้าก็บอกกับชีที่เขาเดินข้างหน้าบอกเดี๋ยวแม่ชีแวะข้างทางนะเขาก็ไม่ได้ฟังหรอกแม่ชีก็วิ่งจู๊ดไปหลบอยู่หลังมันจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เหมือนกับเป็นตู้มันก็เป็นตู้สายไฟอะไรนึกออกมั้ยตู้สายไฟที่อยู่ริมถนนอะไรตู้โทรศัพท์เก่ากับตู้ที่มีสายโทรศัพท์ยงยังไงไว้เนี่ยแม่ชีก็หลบเข้าไปพอโผล่ออกมาเขาก็หายกันไปเรียบเลยนั่นคือครั้งแรกเมื่อครั้งที่1ผ่านไปครั้งต่อๆไปมันง่ายขึ้นคราวนี้ที่ไหนเมืองไทยก็ยังเคยเมืองไทยไปเดินจงกรมรอบวัดที่เชียงรายเกิดอาการปวดท้องอยู่ในป่าปวดท้องบอกกับชีที่ไปด้วยบอกไม่ไหวแล้วชีเขาก็เดินล่วงหน้าไปก่อนวิ่งมันไม่มีไอ้ต้นไม้ใบหญ้าจะปกคลุมเลยนะมีแต่ต้นเฟิร์นไปหลบหลังกอเฟิร์นอะแล้วก็จัดการแล้วใบไม้เนี่ยโอ้นี่มันเป็นอะไรที่โอ้โหเล่าให้ใครๆน้องๆฟังนี่เขารับไม่ได้โอ้เล่าทำไมอะไรต่ออะไรแต่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรารับแล้วเรารับได้แล้วเมื่อเรารับได้เนี่ยเราลืมความเป็นอาจารย์อุไปเลยเราเป็นเพียงอะไรก็ไม่รู้ที่อยากจะขับถ่ายตอนนั้นน่ะเราก็คลายจากความเป็นเราไปค่อยๆคลายออกไปการที่เราวิ่งข้างทางได้แม้แต่ตอนที่ว่าตอนนั้นเราใกล้จะถึงเลลาดักแล้วนะอีกวันเดียวถึงเนี่ยเราเดินไปกับ
น้องญาติธรรมคนหนึ่งแล้วก็เกิดปวดท้องอุ้ยแม่ปวดท้องลูกแม่ปวดท้องวิ่งเข้าไปใต้สะพานไอ้ใต้สะพานมันก็ไม่ได้นั่นหรอกสะพานเตี้ยนะแล้วคนก็เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราก็ก้มหน้าแล้วก็ซุกกับเราก็ซุกกับเข่าเราซะเฮ้ยเขาเห็นเราก็ช่างแต่เราไม่เห็นเขาตอนที่อยู่ที่ตรงทางขึ้นพระราชวังดาลัมซาร่าก็เหมือนกันโอ้ยแม่ปวดท้องแม่ปวดท้องบอกกับไอ้ญาติธรรมกระโดดลงข้างทางเลยนะไอ้ข้างทางอุ้ยคนก็ไม่ได้เดินไม่ได้เดินเลยนะว่างเปล่าโอ้โหพอเราไปจมอยู่ข้างทางโอ้โหนักท่องเที่ยวมากันทั้งฝรั่งทั้งแขกทั้งจีนญี่ปุ่นโว้ยทำไมมันพร้อมอกพร้อมใจกันมาโอเคทำไงดีอะกลางร่มมันเห็นว่าเรานั่งทำอะไรก็ช่างแต่เราไม่เห็นมันเราเอาร่มกลางซะหมดเรื่องหมดราวเนี่ยคือการที่ว่าเราจากการเป็นอาจารย์อุที่ว่านิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้เพราะตอนที่ว่าปีแรกที่เราออกจากแบงค์แล้วเรามาเป็นอาจารย์เนี่ยนะเราไม่ขับถ่ายนะทั้งฉี่ทั้งอึเนี่ยไม่ทั้งวันเลยกลับมาขับถ่ายที่บ้าน มันถ้าไม่ใช่บ้านตัวเองหรือว่าตอนนั้นตอนที่ทำงานแบงค์เนี่ยห้องน้ำมันนอนได้เลยนะสะอาดเพราะว่านักการพันโรงเขาเอาใจใส่ดูแลบ่ายๆเนี่ยตอนกลางวันเนี่ยทานข้าวเสร็จเขาบอกว่าถ้าจะตอนบ่ายทำงานได้ดีเนี่ยนะต้องพักกลางวันพวกฝรั่งเศสถึงได้นอนกลางวันเราก็ทานข้าวเสร็จเราก็ขึ้นมาปิดฝาโถแล้วก็นอนนั่งอยู่บนฝาโถแล้วก็พิงเอ็นพิงห้องน้ำหลับไปสักประมาณ10นาที15นาทีตอนที่ออกทำงานปีแรกก็เหมือนกันนะตอนพักทานข้าวอ่ะเราก็กลับไปอาบน้ำแล้วก็นอนสัก15นาทีแล้วก็ลงมาทำงานแบงค์ต่อนี่แหละแล้วเราก็จะทำงานด้วยความที่ว่าสดชื่นกระตือรือร้นแล้วก็มีพลังในการทำงานแล้วพอจากการที่เราเจอแต่ความสะอาดของห้องน้ำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเรามีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะเขาจอดรถให้ที่ปั๊มน้ำมันที่อินเดียแล้วเราเข้าไปโอ้ยจะตายซะให้ได้เลยแล้วเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ไอ้แขกเปิดพรวดแล้วก็ไอ้ don't you know I'm here เราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคือแต่พอปีที่3ที่เราไปทุดงบนภูเขาหิมาลัยนะจากดาลัมซาร่าเนี่ยไปเลลาดักเนี่ยเราชักจะเป็นอย่างหนาตราช้างขึ้นเรื่อยๆเราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าโอ้ฉันคืออาจารย์อุฉันเคยเป็นรองคณบดีฉันเคยสอนมหาวิทยาลัยไม่ต้องแล้วไม่ต้องเราสบายๆของเรานะเราก็ต้องค่อยๆทีละเล็กทีละน้อยที่จะทำความคุ้นเคยกับไม่มีใครหรอกที่จะเห็นใครดีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องขอหลบนะถ้าใครตำหนิติเตียนด่าว่ามาขออนุญาตบล็อกขออนุญาตอันเฟรนเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่แข็งแรงพอที่จะยอมรับอะไรต่ออะไรได้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกและอเสวนาจะพาลานังว่าเราไม่ได้ไปว่าใครฉะนั้นเนี่ยใครมาว่าเราเนี่ยต้องเป็นพานแน่หนึ่งละแล้วสองก็คือว่าตอนที่ว่าไปปฏิบัติที่สวนโมกเนี่ยนะก็เปิดเทปของอาจารย์พุทธทาสให้ฟังท่านบอกว่ามันก็ต้องอดทนนะมีขันติอะไรอย่างเงี้ยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพระอานนท์ชวนนะที่ว่าตอนนั้นที่ว่านางมาคันธิยาโกสัมพีอะไรเงี้ยจ้างคนมาด่าพระพุทธเจ้าด่าเช้าด่าเย็นด่ากลางคืนพระอานนท์บอกว่า
ไปอยู่ที่อื่นเถอะพระพุทธเจ้าก็ถามไปเรื่อยไปที่อื่นเท่าเขาได้ละไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าบอกถ้าไปจังก็จะตกทะเลแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นอ่ะมันคือขันติใช่แต่พระพุทธเจ้าก็สอนอเสวนาจะพาลนังก็คือไม่ให้คบคนพาลแต่ตอนนั้นที่ว่านางมาขันธิยาจ้างคนมาด่าเนี่ยด่าเท่าไหร่ได้เท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านไม่ตอบโต้ท่านไม่โต้แย้งเนี่ยท่านบอกพระนนท์บอกอีก7วันเขาก็เลิกด่าแล้วอันนนท์อันเนี้ยแต่อย่างของแม่ชีเนี่ยแม่ชียังไม่แข็งแรงแล้วก็อีกอย่างนึงขันติบารมีแม่ชีก็กำลังฝึกอยู่ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันตะบะแตกแล้วมันก็เท่ากับต้องนับหนึ่งใหม่แม่ชีก็เลยใช้วิธีอันเฟรนไปเรื่อยๆดีกว่านะคือถ้าใครที่คิดว่าจะไม่คบไม่หาแล้วก็ด่าว่าเนี่ยก็อันเฟรนไปดีกว่าอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยวันนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วพอเดี๋ยวต่อไปเราก็จะคุยเรื่องวัดมั่งเรื่องบ้านมั่งเรื่องทางโลกมั่งเรื่องทางที่แม่ชีประสบการณ์จากการไปอินเดีย3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคือคุยกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นประสบการณ์หรือเป็นข้อคิดหรือว่าเป็นข้อจูงใจแรงจูงใจให้ใฝ่ธรรมะอะไรอย่างงี้ก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ